ในการแบบปฏิบัติในพระวรพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรซึ่งเข้ามาประปฏิบัตินั้นให้ศึกษาในธรรมวินัยคือให้รักษาศีลให้เป็นปกติโดยเฉพาะผ้าใหม่แม้นเข้ามาบวชเพียงชั่วระยะเวลาเดือน2เดือน3เดือนก็ตามก็ให้ตั้งใจศึกษาในข้อวัดปฏิบัติศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีในเบื้องต้นแต่ในเรื่องการบวชที่แท้จริงนั้นการออกบวชการประพฤติพรหมจรรย์นั้นจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อทำให้แจ้งคือซึ่งพระนิพพานแต่การที่จะต่อสู้กับกิเลสซึ่งมีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของสัตว์ทั้งหลายการจะต่อสู้กับกิเลสนั้นก็ต้องมีกำลังเสบียงกำลังพลกำลังอาวุธที่จะเข้าโจมตีต่อสู้กับศัตรูคือความโลภความโกรธความหลงในทางธรรมนั้นเสบียงก็คือการบำเพ็ญบุญบารมีทั้ง10ประการการรักษาศีลการทำสมาธิเป็นกำลังการเจริญปัญญาคืออาวุธการจะทำลายข้าศึกศัตรูนั้นหรือกิเลสในใจของแต่ละบุคคลนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นงานซึ่งยากต้องมีความตั้งใจจริงที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งแล้วก็ไม่สามารถจะต่อสู้กิเลสได้อาจจะบวชอยู่เดือน2เดือน3เดือนพรรษาหนึ่ง5พรรษา10พรรษาก็ล่าถอยไปไม่สามารถต่อสู้กิเลสได้เพราะกิเลสมีกำลังมากถ้าเป็นทางโลกก็ต้องจิตใจเด็ดเดี่ยวถ้าเป็นนักรบก็ต้องแบบพระเจ้าตากสินมาทางชลบุรีจะไปตีเมืองจันทร์จะเข้าระยองไปตีเมืองจันทร์ผ่านทางชลบุรีจะตีเมืองเขาก็ต้องตัดสินใจเด็ดเดี่ยวทุบหม้อข้าวหม้อแกงทุบเสบียงอาหารหมดจะเข้าไปโจมตีจะไปทานอาหารในเมืองจะไปหากินในเมืองถ้าไม่ชนะก็ให้ตายไป ถ้าไม่ตายก็ให้ยึดเมืองได้จึงเป็นอิสระ การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ดีก็ให้มันตายไม่ตายก็ให้ถ้าไม่ดีก็ให้มันตายซะถ้าไม่ตายก็ให้มันดีได้ดีขึ้นมาต้องตั้งใจเด็ดเดี่ยวในเบื้องต้นข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องที่จะสำรวมในการอยู่รวมกันในหมู่คณะมีความเห็นเสมอเหมือนกันสำรวมในศีลในพระปฏิโมกข์ศีล227ของพระของเนรก็ศีล10มีสติวินัยมีศีลเป็นปกติถ้าไม่เป็นปกติจิตใจไม่ค่อยมั่นคงในศีลแม้นบวชชั่วคราว1เดือน2เดือนพรรษานึงออกไปก็ผิดศีล5ออกไปแม้นศีล5ก็รักษาไม่ได้มีเป็นจำนวนมากเพราะไม่ได้เป็นที่ใจใจไม่ได้เปลี่ยนนี่การรักษาศีลเหมือนควบคุมไว้ชั่วคราวเข้ามาอยู่ในเพศสมณะเพศพระเพศเนรก็ควบคุมศีลชั่วคราวแต่ใจยังไม่เป็นใจจะเปลี่ยนเป็นศีลเป็นปกติได้จริงๆก็ต้องได้คุณธรรมเบื้องต้นพระโสดาบันผลนอกนั้นก็ยังต้องบังคับควบคุมระมัดระวังจิต
ที่ขัดแกว่งจิตซึ่งมีกิเลสควบคุมเขาเพิ่งให้ควบคุมด้วยศีลด้วยพระปฏิโมกข์ไม่ล่วงละเมิดศีลการกระทำผิดทั้งร่างกายและวาจาอันนี้เป็นอย่างหยาบเพิ่งจะต้องเข้าไปต่อสู้กิเลสต้องยึดเมืองกายเมืองวาจาได้ก่อนเนี่ยถ้ายึดไม่ได้กิเลสเขาพาให้กายทำผิดพาให้พูดผิดนี่ก็ต้องให้สำรวมวาจาให้สำรวมให้เป็นศีลนี่ก็มาสำรวมใจสำรวมกายได้แล้วด้วยศีลสำรวมใจก็ต้องสำรวมใจไม่ให้ใจเกิดความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ให้ใจเกิดความยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือไม่ให้ใจเกิดความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ใจของสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสก็จะเป็นเรื่องปกติที่จะมีความพอใจในรูปไม่พอใจในรูปพอใจในเสียงไม่พอใจในเสียงพอใจในกลิ่นไม่พอใจในกลิ่นพอใจในรสไม่พอใจในรสพอใจในสัมผัสไม่พอใจในสัมผัสจิตซึ่งมีกิเลสก็จะมีความยินดีมีความพอใจมีความไม่พอใจเป็นเรื่องปกติแต่เราจะทำอย่างไรจึงจะสำรวมใจของเรานั้นให้เป็นกลางให้เป็นเวคาได้ท่านจึงให้พัฒนาจิตใจของเราควบคุมจิตใจที่มันกวัดแกว่งมันชอบคิดฟุ้งซ่านมันชอบคิดเรื่องไร้สาระมันชอบคิดก่อให้เรื่องก่อให้เกิดความเสียหายใจนี้ตำหนิติเตียนตนเองเพราะจิตนี้มันหลงไปกับอารมณ์หลงไปกับความคิดไม่อยู่ณปัจจุบันเขาจึงให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราเรียกว่าทำสมาธิเมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานก็ทำสมาธิเป็นท่ามกลางไอ้ตรงเนี้ยทำยากทำสมาธิถ้าคนที่มีสมาธิบารมีมามากก็ทำได้ง่ายแต่คนที่มีสมาธิบารมีมาน้อยก็ทำได้ยากหน่อยต้องอาศัยขันติความอดทนวิริยะความเพียรที่จะมีความอดทนมีความเพียรที่จะทำสมาธิแต่กิเลสก็มักจะขี้เกียจอยากนอนมากๆอยากฉันมากๆไม่อยากทำความเพียรนี่ความขี้เกียจของกิเลสมันก็กล่อมให้จิตเชื่อก่อนให้จิตลงไปกับเพลงของกิเลสค่ายคนของกิเลสให้จิตลงเพลิดเพลินไปนอนก็นอนมากฉันก็ฉันมากทำความเพียรก็ขี้เกียจไม่ทำแต่ไม่อยากให้ใจฟุ้งซ่านแต่ไม่ทำสมาธิทำสมาธิแต่เดินคิดเดินฟุ้งซ่านเดินปรุงแต่งนั่งก็นั่งคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งนั่นจะสงบได้ยังไงเขาให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเขาออกตั้งสติระลึกรู้อยู่กับพุทโธทำกันหรือเปล่าตั้งสติระลึกรู้อยู่ตรงนี้ไหมถ้าไม่กำหนดสติที่ลมจิตก็คิดนึกปรุงแต่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตหรือไม่กำหนดสติที่พุทโธจิตก็ฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างเพราะเราไม่มีหลักยึดถึงแม้ว่าเราตั้งใจจะทำสมาธิแต่ไม่ตั้งใจจริงก็ปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปคิดไปดิ้นรนกัดแกว่งไปตามธรรมชาติกิเลสซึ่งปรุงแต่งเราก็วิ่งไปกับอารมณ์กับความคิดจิตเลยไม่นิ่งไม่สงบเพราะฉะนั้นต้องทำให้มากทำสมาธิทำให้มากเจริญให้มากทำทุกๆวันถ้าต้องการความสงบก็ต้องลงทุนนั่งสมาธิบ่อยๆเดินยังคงบ่อยๆทำให้มากทำให้เป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอ
นอนแต่พอดีฉันแต่พอดีทำความเพียรให้มากไว้วันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมะรืนนี้ทำอีกทำทุกๆวันมันจะไม่พบความสงบได้อย่างไรแต่นี่บวชกันมากี่เดือนกี่ปีกี่พรรษาจิตใจไม่สงบเพราะไม่ได้ทำสมาธิเพราะไม่ได้ตั้งใจทำเพราะไม่มีสติอยู่กับกรรมฐานไปอยู่ความฟุ้งซ่านไปอยู่ความนึกคิดปรุงแต่งเริ่มจะสงบได้ยังไงครูบาอาจารย์ก็บอกไว้ว่าให้มีสติระลึกรู้อยู่ปัจจุบันมีสติกำหนดอยู่ที่ลมมีสติอยู่พุทโธแต่เรามีสติไปกับความฟุ้งซ่านไปความคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างคิดทั้งโลกบ้างคิดตำหนิคนนู้นคนนี้บ้างคิดส่งออกไปภายนอกไม่คิดดูกิเลสในใจเจ้าของกิเลสของเราไม่ได้อยู่กับจิตใจบุคคลอื่นกิเลสมันอยู่ในใจของเราไม่ได้อยู่คนอื่นความโลภก็อยู่ในใจของเราความโกรธก็อยู่ในใจของเราความยินดีในกามทั้งหลายก็อยู่ในใจของเราเมื่อจิตเรามีความยินดีในรูปถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิก็ไม่เห็นความไม่เที่ยงของรูปถ้าจิตเรามีความยินร้ายหรือความไม่พอใจในรูปถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาปล่อยวางเพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิจิตกับอารมณ์นั้นก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถแยกจิตออกจากอารมณ์ได้จิตเลยวิ่งไปกับอารมณ์มีความโลภมีความโกรธมีความพอใจมีความไม่พอใจอยู่แค่นั้นแหละไม่ไปไหนเพราะเราไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรที่จะทำสมาธิที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เราต้องเห็นว่ากิเลสอยู่ที่ใจจะดับกิเลสก็ดับที่ใจมีสติปัญญาเฝ้าตามดูจิตของตนดูความคิดดูอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตนี้แต่สติปัญญาที่เห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันจึงบอกว่าต้องทำสมาธิอย่างเดียวบางคนถามผมว่าจะทำให้จิตบริสุทธิ์ได้ไงถามทำไมน่าจะถามว่าจะทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านได้ยังไงบางทีถามสูงเงินไปแต่เราอยู่ตรงพื้นจะทำให้จิตฟุ้งซ่านได้ยังไงก็ทำสมาธิมันก็เป็นทำคำถามเดิมๆคำถามเก่าๆเรารู้ว่าจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตชอบคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างก็แค่ทำสติทำสมาธิเท่านั้นเราก็ไม่ทำมันก็ง่ายนิดเดียววิธีการปฏิบัติเราจะทำให้จิตเราฟุ้งซ่านไม่จะทำให้จิตเราคิดในเรื่องไร้สาระเราก็กำหนดสติอยู่ที่ลมตลอดทั้งวันกำหนดสติที่พุทโธตลอดทั้งวันแล้วจิตมันจะไปไหนอ่ะก็เราไม่วิ่งไปตามความคิดไม่วิ่งไปตามอารมณ์เอาสติอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่พุทโธให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ระลึกรู้อยู่ก็กลับมาอยู่ปัจจุบันแล้วมันจะฟุ้งซ่านไปไหนอ่ะแต่เราไปอยู่ความฟุ้งซ่านมันก็ฟุ้งซ่านถ้าเราอยู่พุทโธมันก็สงบเย็นกำหนดพุทโธไปกายเบาจิตเบามีปิติกำหนดลมหายใจจากหยาบลมหายใจก็ละเอียดขึ้นกายเบาจิตเบามีปิตินั่นแหละต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรอดทนทำความเพียรไปสติสมาธิมันก็ต่อเนื่องเมื่อสติต่อเนื่องสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นบาดฐานของสติปัญญา ในการที่จะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันในการที่จะมีสติปัญญาที่จะพิจารณากันกองละความโลภกันกองละความโกรธกันกองละความพอใจความไม่พอใจ เมื่อสติสมาธิทรงตัวตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเพียงแต่ตั้งสติมาดูจิตมันก็เห็นความคิดเห็นอารมณ์ตาเห็นรูปจะเกิดอะไรขึ้นธรรมชาติของจิตก็เกิดความพอใจความไม่พอใจความไม่เฉยหูได้ยินเสียงจะเกิดอะไรก็เกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความไม่เฉย
จมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เช่นเดียวกันก็เกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยถ้าเกิดความรู้สึกเฉยๆก็ไม่ต้องพิจารณามีสติอยู่ในปัจจุบันถ้าจิตเราเกิดความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าสติสมาธิตั้งมั่นเรามีสติเห็นจิตเราเกิดความพอใจก็ใช้อุบายปัญญาพิจารณาละวางความพอใจให้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์หรือหาอุบายที่จะพิจารณาปล่อยวางความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อเราพิจารณาแล้วอารมณ์นั้นก็หายไปสติเราก็กลับมาอยู่ณปัจจุบันจิตเราก็ว่างจากอารมณ์ความพอใจหรือแม้แต่ว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งเกิดความไม่พอใจเกิดอารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นสติสมาธิซึ่งตั้งอยู่ในปัจจุบันก็จะเห็นอารมณ์ความไม่พอใจแล้วเราจะวิ่งไปกับอารมณ์เราจะไปอยู่ความไม่พอใจเราเห็นว่าความไม่พอใจเป็นทุกข์เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาละความไม่พอใจไปอุบายแยบคายจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจก็ได้แล้วปล่อยวางสติสมาธิก็กลับมาอยู่ณปัจจุบันจิตก็ว่างจากอารมณ์ก็ต้องหาอุบายปัญญาพิจารณาละวางความพอใจและความไม่พอใจถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะพิจารณาละวางความพอใจและความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็กำหนดสติกลับมาที่ลมหายใจก็ออกกำหนดสติกลับมาที่พุทโธความคิดมันก็หายไปง่ายๆการปฏิบัติมันจะยากอะไรตั้งสติกลับมาปัจจุบันทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับลมหายใจอยู่พุทโธแล้วมันจะมีความคิดจะเกิดได้ยังไงถ้าเราตั้งติจดจ่ออยู่ณปัจจุบันนี่แหละการทำสมาธิก็ง่ายๆหรือการพิจารณาก็ง่ายๆเมื่อจิตว่างจากลมถ้าเราต้องการเสริมสร้างกำลังของสมาธิให้มาก ก็กำหนดสติทำสมาธิไปไม่มีอารมณ์ก็สำรวมมีบทนั่งสมาธิจิตก็สงบได้ง่ายนั่งสมาธิเมื่อยจะเปลี่ยนยบทไปเดินโยกมก็กำหนดสติทำสมาธิต่อเนื่องไปสติก็ต่อเนื่องสมาธิก็เกิดขึ้นแนบแน่นขึ้นมั่นคงขึ้นจิตเป็นหนึ่งไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ได้ง่ายเมื่อออกจากยบทนั่งสมาธิเดินโยกมจะเดินอยู่ในวัดจะเดินไปธุระที่ไหนก็แล้วแต่สติสมาธิก็จะทรงตัวตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจสติปัญญาก็รู้เท่าทันแล้วเพราะสติสมาธิทรงตัวก็เห็นอารมณ์แยกออกจากจิตเองก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงปล่อยวางไปง่ายเนี่ยในเบื้องต้นกิเลสอย่างหยาบคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเราจะจัดการได้ไหมจัดการปล่อยวางได้ไหมหรือจิตของเราจะไปอยู่กับความพอใจหรือจิตเราจะวิ่งไปอยู่กับความไม่พอใจเนี่ยนั่นเป็นเรื่องกิเลสมันจะไปยากอะไรก็ให้อยู่กับลมอยู่พุทโธใช้ปัญญาพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ปล่อยวางจิตก็เบาสบายละวางความพอใจความไม่พอใจจิตก็เป็นกลางมีสติอยู่ในปัจจุบันมีความโลภเกิดขึ้นกับพิจารณาละเนี่ยเป้าหมายของการพิจารณากิเลสอย่างหยาบมีความโกรธเกิดขึ้นกับพิจารณาละไปเรื่อยๆมันก็บางไปยิ่งอยู่ในสถานที่สงบสงัดอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำอยู่กุฏิเสนาสนะที่สงัดจะนอนจะนั่งก็อยู่ในเสนาสนะที่สงัดอารมณ์ก็ไม่เคยมีเอาสติมาดูจิตก็เห็นความนึกคิดบางทีปรุงแต่งเรื่องอดีตแล้วก็พิจารณาตัดอดีตผ่านไปแล้วคิดถึงทำไมบางทีปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตปรุงแต่งได้แต่ให้กลับมาอยู่ณปัจจุบันปรุงแต่งมากๆก็สอนใจอนาคตยังไม่ถึงจะไปห่วงทำไมตัดอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง
ให้มีสติอยู่ณปัจจุบันจดจ้องดูกิเลสณปัจจุบันเพราะกิเลสโผล่ขึ้นณปัจจุบันไม่ได้โผล่ขึ้นจากอดีตไม่ได้โผล่ขึ้นจากอนาคตอดีตอนาคตก็โผล่ขึ้นในปัจจุบันหมดนี่มีสติจดจ้องดูจะไม่ทำไมจะไม่เห็นกิเลสพึงว่าเมื่อเราบำเพ็ญศีลก็ควบคุมกายวาจาให้สงบด้วยธรรมวินัยสำรวมอินทรีย์สังวรไม่ให้จิตนี้มีความยินดีร้ายในรูปสิ่งรสสัมผัสมันก็ต้องทำสมาธิทำสมาธิแล้วก็จะไปห่วงอะไรสติปัญญาเกิดขึ้นก็ค้นคว้าทางทำลายกิเลสในใจเราอยู่ทุกๆวันมีความโลภก็ละไปก็บางไปเรื่อยมีความโกรธก็ละไปบางไปเรื่อยเพราะเราเห็นความทุกข์อันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงเราจะทำลายให้สิ้นจากจิตใจของเราเนี่ยเป้าหมายก็ง่ายๆละความโลภบางไปละความโกรธบางไปละความพอใจความไม่พอใจน้อยลงไปสติปัญญาค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสอยู่ทุกๆขณะจิต มีกิเลสเกิดขึ้นก็พิจารณาละไปเรื่อยเมื่อละไปแล้วก็พักจิตในความสงบเมื่อพักจิตในความสงบจิตว่างจากลมว่างจากกิเลสเราต้องการทำลายกิเลสขุดรากถอนโคนกิเลสก็เข้ามาพิจารณากายพิจารณากายในกายตนที่จิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนก่อให้เกิดทิฏฐิมนะก่อให้เกิดกิเลสตัณหาก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงใช้สติปัญญาเข้าไปค้นคว้าหาความจริงว่าก้อนธาตุร่างกายเนี่ยประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความไม่เที่ยงมีความแตกสายเป็นธรรมดาเนี่ยเมื่อจิตสงบแล้วก็เอาความสงบมาใช้เป็นประโยชน์จะพิจารณาการ32จะพิจารณาผมให้เห็นเป็นปฏิกูลจะพิจารณาหนังให้เห็นเป็นปฏิกูลจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนก็พิจารณาได้เพราะเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาพิจารณาจิตมันก็เห็นในจิตหรือจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็กำหนดอสุภะร่างกายบุคคลอื่นหรือร่างกายเราให้เห็นเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างขึ้นอืดพองบ้างเป็นโครงกระดูกบ้างเมื่อมีสมาธิก็กำหนดได้กำหนดจิตตรงนี้ถ้าเห็นเป็นอสุภะเห็นร่างกายไม่เที่ยงไม่ยืดตนจิตมันก็ไม่เกิดความยินดีในกามทั้งหลายความยินดีในกามทั้งหลายมีเป็นธรรมชาติของกิเลสซึ่งอยู่ในจิตแต่เราจะละให้น้อยลงจนมันสิ้นไปจากใจของเราเราก็ต้องหมั่นเพียรพิจารณาร่างกายเพื่อไม่เกิดความยินดีในร่างกายตนร่างกายบุคคลอื่นกิเลสตัณหาก็ไม่โผล่ขึ้นเราก็พิจารณากำหนดอีกพิจารณากายในกายตนในร่างกายบุคคลอื่นมันก็ไม่เกิดความยินดีเนี่ยการแก้กิเลสก็แก้แบบนี้เน้นถ้าจิตเราไม่มีกรรมฐานไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจิตเราก็เกิดกิเลสตัณหาจึงบอกว่าการทำสมาธิเพื่อมีสติปัญญาที่จะพิจารณายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาสอนใจให้ใช้สติปัญญาสอนใจให้ใจนี้ปล่อยวางกิเลสให้ใจนี้เชื่อว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่เจอตนจะปล่อยวางหรือยังพิจารณาครั้งหนึ่งไม่ปล่อยวางก็พิจารณาอีก10ครั้งไม่ปล่อยวางก็พิจารณาอีกพิจารณากายในกายตน100ครั้งไม่ปล่อยวางก็พิจารณาอีกซัดไป1,000ครั้งก็ไม่ปล่อยวางก็พิจารณาอีกพิจารณาจนแหลกละเอียดจนกิเลสมันยอมจนให้ใจรู้ทั่วถึงให้จิตรู้ทั่วถึงเข้าใจหมดร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นเป็นอันหนึ่งเดียวกันเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและไฟให้ใจเห็นให้จิตเห็นถ้าสอนจิตแล้วจิตเห็นจิตก็ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้บางลงไปน้อยลงไปกิเลสตัณหาก็เบาลงไปความโลภความโกรธความหลงก็เบาลงไปความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นความสุขที่แท้จริงก็ไปกดขึ้นไปในใจของเราพิจารณาไปเรื่อยๆสงสัยตรงไหนติดตรงไหนพิจารณาตรงนั้น
มีความโลภก็พิจารณาทำลายไปมีความโกรธก็เจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันพิจารณาทำลายไปละทุกขณะจิตที่เห็นกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตมีความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้น คือความพอใจไม่พอใจรูปเสียงรสสัมผัสก็พิจารณาทุกขณะจิตที่กิเลสเกิดขึ้นณปัจจุบันพิจารณาทำลายและปล่อยวางทำลายให้สิ้นซากไปในปัจจุบันให้จิตว่างจากอารมณ์อยู่ทุกๆขณะจิตขณะจิตไหนมีกิเลสเกิดขึ้นอีกขณะจิตทำลายตีหัวทำลายให้แหลกละเอียดไม่ให้อยู่ในใจทำลายทุกๆขณะจิตจิตก็ว่างไปเรื่อยจะเข้าสมาธิจะนั่งสมาธิจิตก็สงบได้ง่ายเพราะอารมณ์แต่อดีตไม่มากวนใจจะเดินโยกมจิตก็สงบได้ง่ายอารมณ์ที่ผ่านมาก็ไม่กวนใจเพราะสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่มีอารมณ์อดีตมากวนใจไม่มีความฟุ้งซ่านไปในอนาคตกวนใจแต่นี่อะไรเราคิดตลอดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างแล้วก็ไปอยู่กับความคิดก็บอกให้อยู่กับลมหายใจอยู่พุทโธแต่ก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้วนไปวนมาก็ไปอยู่กับทำไมไปโยกิเลสทำไมให้ไปอยู่กับกรรมฐานกำหนดที่พุทโธพุทโธจะยากอะไรกำหนดทั้งวันกำหนดลมหายใจกำหนดทั้งวันจะไม่ยากอะไรให้ตั้งสติกลับมาปล่อยจิตใจไปก็ฟุ้งซ่านไปตลอดถ้าจิตสงบจึงจะมีสติปัญญาที่จะต่อสู้กิเลสได้มิฉะนั้นไม่สามารถต่อสู้กิเลสได้เลยกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็ครอบงำจิตใจเราไปตลอดพาให้ใจเราเศร้าหมองพาให้ใจเราร้อนเนี่ยจิตมันเมื่อมีกิเลสครอบงำมันก็จะคลายความเพียรเพราะความขี้เกียจเมื่อคลายความเพียรกิเลสได้ท่ามันก็คิดไปเรื่องทั้งโลกพาให้คิดไปเรื่องทั้งโลกพาให้เสียหายต่อไปก็อยู่ไม่ได้ในเพศสมณะเป็นอย่างนั้นเพราะจะต่อสู้กิเลสต้องเอาให้จริงกิเลสก็จะต่อสู้เราเหมือนกันมันก็ไม่อยากให้จิตเป็นอิสระมันจะครอบงำจิตใจเราดังนั้นก็วางค่ายกลไว้ทุกสิ่งทุกอย่างให้จิตติดข้องอยู่เราไม่มีอุบายปัญญาก็ออกไม่ได้เราคิดว่าจอกจากกิเลสจะหาทางให้พ้นกิเลสไปมากิเลสก็ดักวางค่ายกลจุดกระชากออกไปอีกเนี่ยให้เกิดความเบื่อหน่ายในการอยู่ในเพศสมณะเพศสมณเณรออกไปอยู่ทั้งโลกอยู่ในสังคมเนี่ยกิเลสก็ดึงไปแบบนั้นแหละแล้วต่อสู้เขาก็ต้องเอาให้จริงกิเลสก็อยู่ที่ใจละไปเรื่อยๆมันก็น้อยลงไปน้อยลงไปแต่กำหนดพิจารณากายก็พิจารณาไปถ้ามันไม่เห็นชัดก็กลับมาทำสมาธิจนสติสมาธิแน่นแน่นแล้วก็เข้าไปต่อสู้กิเลสใหม่พิจารณากายในกายไปเรื่อยๆละวางไปเรื่อยมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์จิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณาร่างกายว่างแล้วก็ทำสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งยืนเดินนั่งทำอะไรจิตก็เป็นหนึ่งมันก็สบายสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแม้นแค่กำลังของสมาธิก็เป็นความสงบเยือกเย็นใจแล้วความฟุ้งซ่านต่างๆมันน้อยลงมันหายไปสติสมาธิเมื่อเกิดขึ้นกายเบาจิตเบามีปิติมีความสุขของสมาธิมีอุเบกขาของสมาธิมันก็ควบคุมกิเลสได้จดจ้องอยู่ที่ใจกิเลสโผล่มาก็ตัดคอทำลายมันก็ง่ายที่สุดกิเลสโผล่มาเมื่อไหร่สติปัญญาซึ่งเฝ้าอยู่ที่ใจมันก็เห็นมีปัญญาพิจารณาละไปทุกๆขณะจิตละไปเรื่อยๆละไปเรื่อยมันก็หมดมันจะไปทนอยู่ได้ไงเนี่ยสติปัญญาเห็นมันก็ทำลายไปเรื่อยการพิจารณากายในกายตนก็แล้วแต่แต่พิจารณาการ32ก็เห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมความไม่ใช่ตนจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็พิจารณากำหนดบ่อยๆให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนจะพิจารณาแยกแยะธาตุกรรมฐานก็พิจารณาแยกแยะจนมันปล่อยวางไปเบื้องต้นก็ปล่อยวางชั่วคราวปล่อยวางชั่วคราวจิตก็หยุดพิจารณาเข้าสู่ความสงบมันก็มีความสงบเย็นใจจากสมาธิและปัญญาที่พิจารณาปล่อยวางสติสมาธิปัญญาก็มีกำลังมากขึ้นอยู่ในยบททั่วไปก็เข้าไปต่อสู้กิเลสในปัจจุบันได้
ตาเห็นรูปหูยินเสียงก็พิจารณาได้ตลอดเพราะกำลังสติปัญญามันคมพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้มันมีความแคล่วคล่องชำนาญในกระบวนยุทธในกระบวนการของจิตที่จะต่อสู้กิเลสที่มีอยู่ภายในจิตทำลายไปเรื่อยๆมีความโลภก็ทำลายไปมีความโกรธก็ทำลายไปมีความยินดีในกามทั้งหลายก็ทำลายไปทำลายมันจนหมดมันก็รู้ว่าหมดเนี่ยมันรู้อยู่ที่ใจให้รู้ได้เฉพาะตนมันก็ไม่สงสัยจิตมันก็ปล่อยวางเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินการปล่อยวางก็ปล่อยวางไปแต่ละขั้นตอนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายในปวงก็ปล่อยวางก็เห็นแต่เราทำความเพียรกันขนาดไหนอย่าเห็นแค่นอนมากนักฉันก็รู้จักประมาณในการบริโภคฉันแต่พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปฉันเพื่อทำความเพียรในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่เกิดนิวรณ์มากมายนักเกิดนิวรณ์มากก็ต้องผ่อนอาหารเพื่อที่จะมีสติปัญญาที่ข้ามนิวรณ์นี่กิเลสมันอยู่ที่ใจค้นคว้าทางทำลายกิเลสทุกๆวันไม่ต้องไปหาที่ไหนความจริงความสงบคนที่ทำสมาธิได้อยู่ที่ไหนมันก็สงบถ้ารู้จักทำสมาธินะจะอยู่ในที่ไหนก็สามารถกำหนดสติทำสมาธิได้ถ้าคนทำเป็นถ้าทำไม่เป็นไปไหนก็ไม่สงบคิดว่าจะไปอยู่ถ้ำมันก็ไม่สงบคิดว่าจะไปอยู่บนเขาก็ไม่สงบคิดว่าอยู่ในป่าที่สงัดไกลผู้คนก็ไม่สงบเพราะจิตมันคิดนึกปรุงแต่งไม่มีหลักว่าจะกำหนดยังไงไม่มีหลักในการภาวนาเพราะนั้นจริงๆถ้าคนภาวนาเป็นอยู่ที่ไหนก็สงบนี่คือการทำเป็นการจะเปลี่ยนฐานที่นั้นก็เปลี่ยนได้เพื่อเร่งความเปลี่ยนให้มากขึ้นต้องเป็นสำคัญแต่การเปลี่ยนฐานที่เพื่อไปเที่ยวดูบ้านดูเมืองอันนั้นเป็นเรื่องกิเลสตัณหาทั้งสิ้นแต่ไปเพื่อการภาวนาจึงจะเกิดประโยชน์อยู่ที่ไหนก็เน้นในการประพฤติปฏิบัติเปลี่ยนฐานที่ไปก็ปฏิบัติให้มันมากขึ้นส่วนว่าอยู่ที่นี่ภาวนาขนาดนี้ไปที่อื่นต้องหนักขึ้นไม่ใช่น้อยลงถ้าน้อยลงเสียท่ากิเลสกิเลสก็หลอกไปนู่นไปนี่ไปเรื่อยนี่แหละกิเลสตัณหามันก็วางอุบายไข้กลทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นต้องรู้จักว่าภาวนาที่ไหนถ้าสมาธิปัญญาเจริญก็อยู่นานๆถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนฐานที่ที่ไหนไปภาวนาแล้วสมาธิปัญญาเสื่อมก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องปกติต้องทดลองเองหาประสบการณ์เองมันถึงจะรู้ขึ้นที่ใจของเราเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปราประโยชน์เราจะหมดลมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะนอนไปไม่ตื่นก็ได้หมดลมหายใจก็ได้นั่นอย่าประมาททำความเพียรให้ได้เต็มที่เห็นไหมพระมีภาษิตของพระพุทธองค์ของนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าแม้นทำความเพียรแม้นเพียงราตรีเดียวก็น่าชมนั่นแหละแต่มันเราต้องทำทุกวันทำให้น่าชมเชยทุกวันทำความเพียรทำทุกวันเหนื่อยก็พักมีกำลังก็ทำต่อแต่พักเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสลุกขึ้นมาจะต่อสู้กิเลสอีกต่อสู้กิเลสจนเหนื่อยแล้วล้าแล้วพักบ้างพักแล้วมีกำลังแล้วต่อสู้อีกทำอย่างนี้ไปตลอดจึงพูดอยู่เสมอว่าทำไม่ต้องมากแต่ให้ทำทุกวันทำวันหนึ่งกับคืนหนึ่งทำทุกวันทำไม่ต้องมากทำแค่หมดลมหายใจหมดลมหายใจแล้วก็ให้เลิกทำได้ให้พักผ่อนได้ถ้ายังไม่หมดลมหายใจก็จะไม่คลายความเพียรการปฏิบัติต้องเป็นแบบนั้นไม่ต้องไปยุ่งคนอื่นไม่ต้องไปต่อสู้คนอื่นให้ต่อสู้กิเลสในใจเจ้าของคนอื่นเขามีกิเลสความโลภความโกรธความหลงความทุกข์เขาต้องละเองเรามีกิเลสในใจเราต้องละเองเราระมัดระวังไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดขึ้นอีกพยายามเพียรละไปเรื่อยๆละสิ่งที่ไม่ดีออกไปเพียรบำเพ็ญสิ่งที่ดีให้มากขึ้นบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติมีปัญญาที่จดจ่อที่หาทางทำลายกิเลสในใจเจ้าของดับความโลภดับความโกรธดับกิเลสตัณหาดับความหลงให้มันสิ้นไปจากใจของเรามันจึงจะพบกับความสุขอันยิ่ง
อันเป็นเอกตบรมสุขเนี่ยคือทำให้แจ้งถึงปฏิภาณในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุสารังทัตถามะเสสาธุสาธุ